ขอบคุณที่ติดตามรายการ We Call SET และดูคุณท็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันครูลามี่นะคะจากโฮมารี่เนาะวันนี้นะคะเรามาเจอเนื้อหากันนะคะ 1. We Call SET Index ช่วงนี้ตลาดเป็นไงเนาะ 2. ลงทุนหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผล 3. เราจะมาดูหุ้นท็อปหมายความว่าเป็นท็อปเกนเนอร์นะคะนอกจากนั้นลองยังช่วยนักลงทุนช่วยดูหุ้น6ตัวนะคะทีนี้เรามาดูกันท็อปเกนเนอร์สำหรับวันนี้มีหุ้นกี่ตัวมีหุ้น AS YIGA ETC CCK AJ VKONG นะคะอัมมานะ TFG ดูโฮม STEC นะคะโอเคนอกจากนั้นยังมีหุ้น DECON TQM TPS HOG SVOA แล้วก็ W ด้วยมีหุ้นของพี่อยู่หรือเปล่าคะแล้วพี่ทุกคืนก็คือเราเน้นดูที่วิธีถ้าเราดูวิธีแล้วเราวิเคราะห์เป็นละเราก็สามารถวิเคราะห์หุ้นของเราได้เลยเนาะแต่เฉพาะสมาชิกโฮมลีนี่เองโอเคทีนี้นะคะเรามาดูกันก่อนเนาะขอเตือนนึงขอเตือนนิดนึงการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องรับผิดชอบทุนของเราหุ้นที่เราพูดถึงในวิดีโอไม่ได้มีการชี้ขายซื้อหุ้นแค่เป็นตัวอย่างศึกษาวิธีการใช้งานของโปรแกรม Homely และความรู้คนเท่านั้นนะคะเราเป็นนักลงทุนทุกคนเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนโอเคไหมคะโอเคเรามาเริ่มกันนะคะปรายาการลงทุน Homely Index Verse Strongness Long Term Verse Shortness Operator Familiar สำหรับวันนี้นะคะวันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะวันนี้เรามีส่วนคลาสสำหรับสมาชิกนะคะวิชาความรู้ทางเทคนิคเรื่องดาวเทียรี่แต่อธิบายว่าดาวเทียรี่2ข้อแรกนะคะแล้วจาก2ข้อแรกเราได้มาสรุปก็คือว่า Index Verse Strongness ทำไมต้อง Index Verse ก่อนถูกไหมแล้วทุกวันก็มาคุยกันแล้ววันนี้ในคลาสนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่อธิบายเลยว่า price discount everything ต้องดูที่ index ไว้ก่อนแล้วได้พูดถึงว่าวิธีวิเคราะห์หุ้นเราต้องทำยังไง long term first shortness ก่อนเนาะหรือถ้าสมมติสมาชิกท่านไหนยังไม่ได้ฟังสามารถไปดูที่ลิงก์ที่อาจารย์แต่ละท่านที่ส่งไปในกลุ่มนะคะหรือถ้าท่านไหนที่ได้ติดตามรายการของลามี่ก็ลองไปย้อนไปดูได้ในเวลาวันนี้คือเริ่มบ่ายสองโมงนะคะโอเคทีนี้เรามาดูที่ Index ไว้ก่อนเนาะโอเคนี่คือเป็นโปรแกรม Homely เราสามารถดับเบิ้ลคลิกเข้ามาได้เลยนะคะดับเบิ้ลคลิกอ่ะเข้าที่โปรแกรมของเราก่อนอันนี้ก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราได้กดที่ตรงนี้ Chart Analysis นะคะทีนี้นี่คือเป็นดาวจนถูกไหมนี่คือเป็นดาวจนที่นี้เรามาดูกันดาวจนนิดนึงก็ได้ค่ะตัวนี้เริ่มเป็นริบบิ้นเขียวแล้วถูกไหมดาวจนตัวนี้เริ่มเป็นริบบิ้นเขียวแล้วนะทีนี้เราอยากดูที่เซตไทยก่อนพิมพ์ว่า STO S แล้วก็ T แล้วก็ O เขาจะเป็น Stock Exchange of Thailand Index นะคะแล้วก็กด Enter ได้เลยพี่ทุกคนจะได้เห็นชัดเลยว่าคืออะไรชัดเลยว่าตรงนี้มันเป็นริบบิ้นสีเขียวริบบิ้นสีเขียวหมายความว่าอะไรหมายความว่าแนวโน้มใหญ่คือลงถูกไหมเลยช่วงนี้ห้ามซื้อห้ามถือไม่ใช่ช่วงนี้ ถ้าเป็นตัวหุ้นของตัวนั้นก็คือห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวแต่ถ้าสมมติว่าเราวางแผนถูกไหมหนึ่งเราไม่ซื้อเพราะนี่คืออินเด็กซ์ช่วยเราวางแผนแล้วสองหนึ่งคือไม่ซื้อสองถ้าเราซื้อก็ซื้อน้อยสมมติ5-10%ก็พอนะคะลามีแนะนำพี่ทุกคนลงทุนน้อยนิดนึงนะโอเคแล้วเราก็สามารถที่จะเราลงทุนเพราะว่าเรามีเครื่องมือเราสามารถวิเคราะห์เป็นแต่เรารู้ว่าความเสี่ยงมันก็จะสูงกว่าเลยก็จะเล่นน้อยนิดนึงเนาะทีนี้ให้พี่ทุกคนดูแล้วก็วันจันทร์หน้าในคลาสเมมเบอร์ก็จะมีสอนอีกทีนึงเนาะเรื่องดีแทนไลน์กับพายไลน์นะคะเรามากดที่ซ้ายมือของตรงนี้ได้เลยก็กดที่ Parallel Line นะคะคลิกบุ๊กโอเคเรามีเลือดจุดที่สูงสุดโอเคมาถึงจุดที่สูงตรงนี้ถูกไหมโอเคแล้วอันนี้ก็จะเป็น Trend Line ถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นเราต้องเลือกจุดที่สูงกับจุดที่สูงหลังจากนั้นเราก็จะมาตีเส้นตรงนี้ได้เลยและมีอีกเส้นมีอีกจุดหนึ่งจุดนี้ก็สัมผัสจุดนี้สัมผัสถ้าสมมุติว่ามีหลายจุดสัมผัสกับเส้นนี้แสดงว่าเส้นแนวโน้ม
เทรนไลน์นี้มันโอเคมันมีผลวันหลังราคาก็จะตามตรงนี้ไปแต่ถ้าสมมติว่าราคาวิ่งเร่งหรือลงหนักราคามันมีเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเราก็ต้องตีเทรนไลน์ใหม่อีกทีนึงเนาะรายละเอียดเรามาเจาะลึกกันในวันจันทร์หน้าโอเคไหมคะแต่วันจันทร์หน้ายังมีต้องวันนี้คือทฤษฎีดาวเคพูดถึง2ข้อยังมี4ข้อนะคะแต่2ข้อหลักๆคือเน้นคือ2ข้อแรกแหละที่วันนี้เราคุยกันเนื้อยังมีอีก4ข้อในวันจันทร์นะคะวันจันทร์หน้าโอเคแล้วตีเทรนไลน์เราเลือกจุดที่สูงกับตรงนี้เรามาดูเอ็กอีกจุดหนึ่งนะคะก็ไฮไลท์นะคะก็เลือกจุดที่สูงแล้วก็ติ๊กโอเครีอันนั้นก็จะเป็นของไฮไลท์ถูกไหมรีพี่ทุกคนเราสามารถกดตรงนี้มีแบบเซฟแล้วก็ดีลีทตรงนี้ได้เลยกดเซฟไว้นะคะแล้วสำหรับอันนี้นะคะในคลาสเมมเบอร์ร้านไม่ได้เคยให้พี่ทุกคนดูว่าราคามันก็จะเคลื่อนไหวในแชนเนลของตรงนี้นี่คือเป็นแชนเนลที่ขาลงถูกไหมคะแล้วเรามาดูการแชนเนลที่ขาลงเดี๋ยวเราไม่โชว์ให้พี่ทุกคนดูอ่ะวันหลังเราจะได้เข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ให้เป็นนี่ข้างบนตรงนี้ราคาอยู่ในแชนเนลของตรงนี้ข้างบนตรงนี้มันเป็นเส้นนี้เป็นอะไรคะเดี๋ยวก็นะตึ้งอ่ะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นแนวต้านเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นแนวรับทีนี้นะคะเรามาดูกันสำหรับตรงนี้ราคาก็คือลงชนเนี่ยมีแนวรับรับอยู่ราคาก็จะขึ้นตรงนี้ชนแนวต้านเป็นไงบ้างลงตรงนี้มีอะไรอีกตรงนี้ก็จะมีแนวรับเป็นแท่งแขวหยุดลงก็จะรีบาวนิดนึงตรงนี้ก็จะชนแนวต้านถูกไหมฮะลงเนี่ยตรงนี้ก่อนเจอแนวรับหยุดลงเต้นขึ้นชนแนวต้านเจอแนวด้านแล้วก็ลงลงละตรงนี้มีแนวรับรับอยู่ตัวนี้ก็เต้งขึ้นมานี้นึงเต้งขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วราคาก็ลงต่อลงต่อของตรงนี้ก็หยุดลงโอเคแล้วก็ขึ้นเลยนี่คือเป็นช่องว่างนะคะแล้วราคาลงอีลงอีลงอีแต่ตอนนี้ไม่ได้ลงถึงของตรงนี้นะลงไม่ก็ได้เยอะมากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยชนตัวนี้ใกล้ๆแนวต้านก็ลงเลยสำหรับของที่บอกว่าล่าสุดของตรงนี้มันก็จะมีแนวรับเฮ้ยวันนี้มีมันเด้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าสมมุติว่าที่เด้งพี่ทุกคนลองดูนี่คือเป็นช่องว่างราคาก็จะอยู่ที่ของตรงนี้เขาอาจจะไม่ถึงอย่างเช่นตัวนี้อาจจะยังไม่ถึงก็ลงไปก็เป็นไปได้หรือไม่ก็อาจจะขึ้นรีบาวรีบาวรีบาวอาจจะถึงตรงนี้มันก็จะลงต่อโอเคนะถ้าให้เขาเปลี่ยนเทรนด์ก็คือวันหลังมันทะลุแล้วก็หยุดลงค่อยจะไปต่อแต่ว่าก็จะมีโอกาสเป็นแบบนี้ไหมเราอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะอะไรให้พี่ทุกคนดูนี่หนึ่งนะเดี๋ยวเราไม่ขอดูตรงนี้อ่ะวิลลี่ชาร์ตวิลลี่ชาร์ตพี่ทุกคนลองดูของตรงนี้เนาะวิลลี่ชาร์ตตัวนี้ดูจากวิลลี่ชาร์ตตรงนี้มันคือลิปปิ้งเขียวแล้วนะถูกไหมตัวนี้เป็นลิปปิ้งเขียวเลยตัวนี้ที่มองตลอดอยู่ก็ยังเป็นแนวน้องคือยังลงอยู่นะในช่วงนี้ก็แนะนำพี่ทุกคนลงทุนก็ลงทุนน้อยนิดนึงโอเคไหมคะแล้วถ้าสมมติช่วงนี้เราเล่นพี่ทุกคนก็รู้ว่าตรงนี้มันก็คือมีอะไรมันแค่รีบาวเนี่ยรีบาวอะไรคือรีบาวแนวน้องตัวนี้ลงไงเขามันสวนทางอันนั้นมันก็คือแนวน้องลองก็คือเป็นแค่รีบาวเฉยๆโอเคนะโอเคสำคัญเลยเราควรวางแผนยังไงลงทุนไหมลงทุนมากหรือว่าน้อยเล่นสไตล์ไหนทุกวันมาคุยกันแล้วนะโอเคทีนี้เราจะมาดูหุ้นท็อปเกนเนอร์กดที่ของตรงนี้ธงชาติไทยเลยให้เขาหมุนเสร็จ 100% ก่อนได้เลยอ่ะโอเคให้เขาเสร็จก่อนเลยนะคะโอเคแล้วทีนี้เราไปที่ดูที่ percent change ของตรงนี้คลิกขวาได้เลยนะคะมันก็จะเรียงลำดับข้อมูลนะคะจากมากไปหาน้อยโอเคเนาะแล้วทีนี้นะคะดูที่ amount ของตรงนี้มากกว่า30ล้านเราจะมาดูกันทำไมเราไม่ช่วยดูหุ้นทุกตัวที่หุ้นแบบ EFOL หุ้นแบบนี้มันไม่ดูแล้วไม่มีความหมายเนี่ยที่เป็นแบบนี้ไม่มีความหมายเพราะอะไรแต่เป็นคลิกเข้าไปมีสภาพคล่องไหมเนี่ยคิดมีสภาพคล่องไหมไม่มีตัวนี้มีสภาพคล่องไหมไม่มีมันก็จะเสียเวลาเนี่ยไม่โอเคถูกไหมดูจะแท่งเทียนโอเคเลยเราก็จะไม่ดูสิ่งที่เราดูก็คือดูว่าแท่งเทียนมันมีสภาพคล่องนิสัยดีค่อยมาดูนะคะและทีนี้เรามาดูกันส
ำหรับหุ้นตัวนี้นะหุ้นตัวนี้คือหุ้น AS พี่ทุกคนลองดูเราต้องมีความรู้มาช่วยเนี่ยหุ้นแบบนี้ราคามันขึ้นแล้วตัวนี้มันไซด์เวย์มานานนานนิดนึงถูกไหมเนี่ยขึ้นมันไซด์เวย์ตัวนี้เทคเอาช่วงนั้นขึ้นมาแบบแรงมากมากแล้วราคาตัวนี้โยกลงมาซื้อขึ้นโยกลงมาหยุดลงก็ซื้อถูกไหมคะเลยก็คือช่วงนี้ซื้อได้ไหมซื้อได้แต่จะบอกว่าไซด์เวย์อาจจะลงนานนิดนึงแต่ตัวนี้ราคาไปเนี่ยมันมีรายละเอียดเข้ามันก็ไปถ้าสมมติครบเงื่อนไขเราก็ลองซื้อก็ได้ไม่ถ้าผิดเราก็ลงเราก็แค่ขายเฉยๆเราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้ซื้อถูกไหมราคาขึ้นแล้วก็รู้สึกเอ๊ะเราไม่ได้ของนะคะโอเคนะตัวนี้ขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตัวนี้เนาะวันนี้ขึ้นไปตั้ง 14% เลย 14% เลยโอเคนะแล้วลายเส้นล่าสุดของตัวนี้ก็เนี่ยริบบิ้นแดงเนี่ยราคาเตะเอาลายยูเงินทุนเข้าถูกไหมคะเลยจริงๆแล้วถ้าตามเงื่อนไขของเราราคาพักตัวหยุดลงซื้อพักตัวหยุดลงแข็งแกร่งก็แค่ซื้อบางทีอาจจะไซด์เวย์นิดนึงก็เป็นไปได้มันก็ไม่เป็นไรนะคะให้เราซื้อก็ซื้อให้เราขายก็ขายแค่นั้นแหละถัดไปคือเป็นหุ้นอีกละหุ้นตัวนี้วันนั้นก็เป็นท็อปเกนเนอร์จำได้ไหมพี่ทุกคนในวันที่เท่าไหร่ในวันที่24ตรงนี้เองถูกไหมวันนั้นนะคะพี่ทุกคนลองดูที่เรามาดูกันหุ้นแบบนี้ก็เหมือนกันเลยย่อ2กราฟขึ้นมาแล้วกันหุ้นแบบนี้มันขึ้นแล้วหุ้นแบบนั้นมันก็ไซด์เวย์มานานนานถูกไหมหุ้นมันไซด์เวย์ราคาขึ้นไซด์เวย์ตัวนี้มันเปกเอาท์เห็นไหมคะเปกเอาท์ตรงนี้มันยืนได้เลยเนี่ยยืนได้ยืนได้ซื้อแถวๆนี้ได้ถูกไหมเพราะราคามันขึ้นมันไม่เขายืนได้หาจังหวะซื้อได้มันไม่หยุดเลย3วันยืนได้ซื้อแถวนี้ได้ละในช่วงนี้ไปแรงไหมไปแรงแล้วลิปปิ้งก็ยังแดงอยู่ยังกว้างอยู่เนี่ยยังแดงอยู่ยังกว้างอยู่เนี่ยซื้อแถวๆนี้หรือ 2-3 วันนี้ได้กำไรไหมกำไรโอเคก็มีสมาชิกก็คือซื้อของแท่งนี้แล้วก็วันนี้ก็ได้หลายเปอร์เซ็นต์ไป 9% เลยลงทุนไม่ได้ยากที่เราคิดถ้าพี่ๆทุกคนมีโฮมลี่ทำให้เราง่ายขึ้นและเราก็เรียนความรู้ขึ้นมาปากกอกทุกคนก็สามารถวิเคราะห์เป็นนะถัดไปคือเป็นหุ้น ETC หุ้นตัวนี้หุ้นใหม่เนาะเรามาดูกันหุ้นตัวนี้หุ้นใหม่ราคาหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดวันที่18เดือน8ราคาก็ตึ้งลงมาลงมาตัวนี้มันหยุดลงละดูจากแท่งเขียวก็ยังมีแรงซื้อแรงซื้อก็ยังเยอะอยู่แรงใหญ่ก็อยู่แล้วก็เงินทุนก็เข้านะคะสมมติถ้าเรามีอยู่ทางมาดีนะฮะมีอยู่ตอนนี้เงินทุนรางไหลเข้าพี่ทุกคนก็ถือทำตามระบบได้เนาะแต่ถ้าเรายังไม่มีต้องดูว่าสไตล์การลงทุนของเราคืออะไรของรามีก็คือต้องหาลิปปิ้นแดงแล้วก็อ้วนอ้วนพยากรณ์ถัดไปก็เป็นหุ้น JCK JCK โอเคแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะเรามาดูการหุ้น JCK เนาะหุ้นตัวนี้เมื่อก่อนก็คือขึ้นมาแรงแรงถูกไหมแล้วก็ลงมาลงมาลงมาและช่วงนี้ก็ริปปิ้งก็แค่กว้างขึ้นมันน้อยตัวนี้มันแคบนิดนึงเนาะเพราะมันไซด์เวย์ไซด์เวย์แต่ล่าสุดของตรงนี้นะคะล่าสุดของตรงนี้ราคาแม้ว่าเขาช่วงนั้นไซด์เวย์ตกในริปปิ้นตกในริปปิ้นไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาไซด์เวย์ข้างบนก็เป็นแนวต้านข้างล่างก็เป็นแนวรับแต่ตรงนี้แท่งนี้มันทะลุเส้นได้แล้วถูกไหมทะลุเส้นได้แล้วโอเคซื้อเพราะว่าตรงนี้มีแนวรับแล้วไงรายก็ยังอยู่เงินทุนก็เข้าโอเคเราก็ซื้อแท่งนี้แล้ว 2-3 วันนี้4วันนี้ก็ทำกำไรละวันนี้หุ้น JCK ขึ้นมาตั้ง 11% เลยนะคะ 11% โอเคเนาะเลยถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องมือนี่เงินทุนยังไหลเข้าไหลเข้าก็ทำตามระบบนะคะถัดไปเป็นหุ้น AJ Enter AJ หุ้นตัวนี้ริบบิ้นแดงแนวลงขึ้นริบบิ้นเขียวแนวลงลงริบบิ้นเขียวลามีขอไม่พูดนะคะไม่พูดไม่ชอบหุ้นคือริบบิ้นเขียวเราห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวแล้วช่วงนี้ไม่ชุนแล้วก็ลองชุนอาจจะก็มีทะลุได้ก็เป็นไปได้ถ้าเรามีอยู่ตอนนี้เงินทุนเริ่มเข้าแล้วนะ
ถ้าเงินทุนไหลเข้าไปเรื่อยๆถือใบแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเล่นสั้นเนี่ยเงินทุนไหลเข้าถือใบช่วงนี้ก็ทำกำไรแต่ช่วงนี้เงินทุนออกหลายวันไม่ทำนิวไฮก็ขายแถวๆนี้ได้ถูกไหมโอเคนะเอา DE มาช่วยเราหาจังหวะซื้อมาปากเกาะหาจังหวะเข้าออกก็ดีนะคะถัดไปมีอะไรต่อถัดไปคือเป็นหุ้นตัวนี้ โอเคหุ้นตัวนี้พี่ๆทุกคนที่ได้ติดตามรามี่ก็รู้ว่ารามี่มีตัวนี้อยู่ถูกไหมแล้วของวันนี้รามี่สอนจบปุ๊สอนบ่าย2 โมงถึง4ถอนบ่าย3ขึ้นแต่ว่าเนื้อหายื้อสอนจนถึง4โมงกว่า4โมง10กว่าปะแล้วก็สมาชิกก็มาถามคำถามถามคำถามทั้งคำถามอ่ะแล้วก็ตอบเสร็จปุ๊บรามี่ก็เปิดพอร์ตดูว้าวดีใจเพราะอะไรวันนี้คุณกับตัวนี้ขึ้นมาตั้ง9%กว่าแล้วก่อนหน้านั้นก็ซื้อไปแล้วก็ถือเนี่ยซื้อแท่งนี้วันที่10พี่ทุกคนก็รู้ถูกไหมแล้วก็กัดฟันถือนะกัดฟันถือจริงๆแล้ววันนี้ก็ขึ้นอีกละก็คือมีเกือบ22% 28.7กว่าปะเกือบ22%ตอนนี้บวกกำไรมา40,000นะคะ40,000แต่ยังไม่ได้ขายรามี่ก็จะถือตามระบบถ้าเมื่อไหร่เงินทุนยังไหลเข้าไหลเข้ายังถืออยู่เลยนะคะยังถืออยู่เลยพี่ทุกคนไม่ต้องกลัวรามี่จะขายเมื่อไหร่ไม่ต้องโทรถามเพราะว่ารามี่มีโปรแกรมลิปปิ้งยังเด้งอยู่เนี่ยไล่เยอยู่เงินทุนยังไหลเข้านะคะรามี่ก็ถือไปเรื่อยๆนะคะแล้ววันไหนถ้าเราไม่ขายแล้วจะมาลบบอกนะก็เหมือนโนเบิลรามี่ที่เป็นขายไปครึ่งเป็นขายส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ครึ่งหนึ่งเป็นขายสองก็คือขายไปตั้ง20,000ขายไป20,000หุ้นเหลือแค่1,000หุ้นก็ช่วยรามี่follow ตลาดเฉยๆโอเคนะนี่คือเป็นหุ้นวิคอมนะคะแล้วก็มีสมาชิกหลายคนมีอยู่ผู้เทรดรามี่ก็มีอยู่หลายคนมีอยู่ดีใจกับสมาชิกทุกๆคนที่มีอยู่นะคะโอเคถัดไปเรามาดูการหุ้นอามันนาเอนเตอร์เรามาดูกันนะคะคือหุ้นแบบนี้เป็นหุ้นอะไรคะเป็นหุ้นที่เขาไซด์เวย์อยู่ไซด์เวย์ปกติก็รอให้เขาเลือกทิศทางขึ้นหรือเลือกทิศทางลงถ้าทิศทางขึ้นมันก็จะไปต่อถ้าทิศทางลงมันก็ลงนะรอให้เขาเลือกทิศทางก่อนไม่ต้องรีบนะคะTFG เป็นไงบ้าง TFG ลิปปิ้นสีเขียวบอกแนวน้องใหญ่ลงนะเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นแดงตรงนี้จะเป็นสัญญาณซื้อคือเป็นปลายลิปปิ้นแดงให้เราถือก็ถือและช่วงนี้ตอนนี้เป็นลิปปิ้นเขียวแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณขายโอเคไหมคะแล้วตรงนี้ก็จะตึงห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัว่วลายเส้นอาจจะก็คือไซด์วีตอนนี้อาจจะไม่รู้เขาทำอะไรแต่ลิปปิ้นก็เป็นแบบนี้นอกลิปปิ้นเขียวไม่ซื้อดีกว่าไหมเราจะได้เอาเงินไปซื้อตัวที่มีโอกาสมันดีกว่านะถัดไปคือแบงค์หุ้นดูโฮมลิปปิ้นเขียวหมายความว่าแนวโน้มใหญ่ลงเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นแดงอันนั้นจะเป็นสัญญาณก็คือขึ้นบายแล้วลิปปิ้นแดงมาให้ถือก็ถือไปถูกไหมและพี่ทุกคนลองดูนะคะนี่ราคาไซด์เวย์ไปเอาพี่ก็ซื้อได้ภาคตัวแล้วหยุดลงตรงนี้ก็ซื้อได้แล้วหยุดลงก็ซื้อได้หยุดลงแล้วแท่งแถวก็ซื้อได้แล้วลายใหญ่มันเยอะมากเลยมันคู่คุมราคาหรือถ้าสมมติว่ามีลายใหญ่ยื้อคู่คุมราคาก็อยู่ที่ลายใหญ่มันล่าราคาถ้าเราอยากรู้ว่าเขามีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย111 วันบวกมา141%โอเคมากเลยโอเคนะเลยสำหรับคือหุ้นตัวหงนะคะโอเคเลยพี่ทุกคนลองดูถ้าเรารู้เราได้หุ้นสักตัวหนึ่งแล้วอะเราไม่ต้องทำอะไรเราแค่ดูเฉยๆลิปปิ้นเต็งก็ถือหุ้นมันมีลายใหญ่แล้วก็มั่นใจถือถูกไหมเลยพี่บางคนที่ขายซื้อหุ้นอย่างเช่นปตท.หรืออะไรแนวโน้มมันก็คือลงถูกไหมไม่ใช่บอกว่าไม่ขายไม่ขาดทุนเงินของเราก็จะจมในตลาดหุ้นอย่างเช่น CPO บางคนที่ถืออยู่ถูกไหมถือมาตั้งนานไม่ขายไม่ขาดทุนเสียได้เวลาไหมเสียของไหมลองไปหาตัวอื่นที่สวยๆก็ได้
ส่วนใหญ่ถ้าสมมติเป็นหุ้นที่ใครซื้อแล้วขาดทุนนั้นทิศทางมันผิดแล้วนี่ก็คือให้เขาแล้วนี่ก็จะแนะนำ stop loss เลยเนี่ยโปรแกรมให้เรา stop loss ร้านนั้นแล้วก็ stop loss ขายไปเลยแต่นี่มันแค่รีบาวเฉยๆโอเคนะลิปปิ้งเขียวห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวตัวสุดท้าย STEC อ่ะ STEC STEC คุณตัวนี้ลองดูซิถูกไหมวันนี้เป็นท็อปเกนเนอร์แต่เรามาดูว่าหุ้นแบบนี้คืออะไรแนวโน้มใหญ่ขึ้นลงวันนี้ในทฤษฎีดาวโรแบนมาเรียนรู้คือว่าอะไรคือแนวโน้มใหญ่แนวโน้มรองแนวโน้มย่อยถูกไหมหุ้นแบบนี้เนี่ยลิปปิ้งเขียวถูกไหมแนวโน้มใหญ่ลงแบบนี้มันแค่เรียกว่ารีบาวเฉยๆรีตรงนี้แม้ว่ามีรีบาวเราเอาไหมไม่เอานี่ก็คือเรามีความรู้ช่วยเรามาวิเคราะห์หุ้นแต่ถ้าเราไม่มีอุ้ยวันนี้เต้นขึ้นมานิดนึงใครบอกว่าซื้อก็ซื้อไปแล้วไม่ใช่โอเคนะวันหลังก็อาจจะขึ้นก็ไปเป็นไปได้แต่ตอนนี้ไม่มีสัญญาณก็คือไม่มีสัญญาณเลยห้ามซื้อห้ามถือห้ามผัวลิปปิ้งเขียวบอกแนวโน้มใหญ่คือลงนะหวังว่าสมาชิกทุกคนจำได้โอเคเนาะเล็งหุ้นที่สำคัญก็คือดูทิศทางดูแนวโน้มอ่ะทีนี้ช่วยดูหุ้นให้ตีค้อนอ่ะตีค้อนหุ้นแบบนี้ที่เราไม่บอกตัวจัดแท่งเทียนมีขีดคนแบบนี้ไม่ค่อยมีสภาพคล่องคนแบบนี้ซื้อขายก็ไม่ได้เยอะมากลงไปซื้อหุ้นที่มีสภาพคล่องก็คือมันต้องมีอย่างน้อยมันต้องมีเนื้ออ่ะถูกไหมเนี่ยแบบนี้ไม่มีเนื้อเลยมีแต่แขนเราก็จะไม่ชอบนะคะเนี่ยถูกไหมอย่างเช่น TQM อ่ะ TQMเนี่ยเห็นไหมคะหุ้นแบบนี้มันก็จะเป็นแท่งมีเนื้อมีบอดี้เป็นแบบนี้โอเคนะแล้วหุ้นแบบนั้นแนวโน้มใหญ่ก็คือเป็นขึ้นถูกไหมโอเคแต่หุ้นแบบนี้ค่อนข้างแพงรามีก็ไม่ได้ซื้อโอเคไลเออร์เซนตูจัดตรงนี้นะไลเออร์เซนตรงนี้เป็นแนวต้านถูกไหมคะตัวนี้เจอแนวต้านเลยราคายังไม่ผักเลยเจอแนวต้านมีกรณีหลายแบบ4อย่างนะคะตรงนี้ก็คือชูนแนวต้านชนแนวต้านเป็นไงคะโอเคพักตัว1วัน2วัน3วันนะคะในถ้าเรายังไม่มีหัวอยู่เราก็จะสามารถที่จะรอให้เขาทะลุขึ้นหยุดลงแล้วก็พักตัวแล้วค่อยมาซื้อหรือมีตัวอื่นก็ได้นะคะโอเคนะพี่ทุกคนเราต้องระวังกันนะคะถ้าเป็นหุ้น TPS TPS enter ได้เลยแล้วหุ้นแบบนี้เรามาดูกันเนาะลิปปิ้นแดงไหมแดงขยายใหญ่ๆให้ดูเนี่ยแดงอ่ะกดข้างล่างตรงนี้ก็ได้ค่ะข้างล่างตรงนี้โยกขยายเห็นไหมคะข้างล่างสุดๆขวามือนี่นึงหัวลบก็คือโยกขยายตอนนี้ยังเป็นลิปปิ้นแดงอยู่ตอนนี้ก็ยังมีลายใหญ่อยู่แต่ลิปปิ้นไม่ได้อ้วนมากนะโอเคลายเงินทุนก็เริ่มเข้าเลยพี่ทุกคนก็รู้ว่าต้องทำยังไงละถัดไปคือเป็นหุ้นพอร์ตนะคะหุ้นพอร์ตหุ้นตัวนี้นะคะเรามาดูกันเริ่มเป็นลิปปิ้นแดงเริ่มเป็นลิปปิ้นแดงแล้วช่วงนี้นะคะราคามันก็ไซด์เวย์เนี่ยราคาไซด์เวย์อยู่ในตรงนี้ละระยะเส้นตรงนี้มันก็จะเป็นแนวต้านตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับเลยเราต้องรู้ว่าตรงไหนคือเป็นแนวรับตรงไหนคือเป็นแนวต้านแล้วเราควรวางแผนคืออย่างไรถูกไหมแล้วตอนนี้ก็จะมีไล่ใหญ่อยู่เงินทุนไหลเข้าอยู่นะคะเลยตอนนี้เงินทุนไหลเข้าอยู่ถ้าตามระบบของเราเงินทุนไหลเข้าหมายความว่าก็สีแดงคือเงินทุนไหลเข้าถ้าเงินทุนไหลเข้าคุณก็จะมีโอกาสขึ้นถัดไปคือเป็นหุ้น SVOA SVOA พี่ทุกคนลองดูนะคะคนตัวนี้ตึงตึงตึงละโอเคหุ้นตัวนี้นะคะเมื่อก่อนก็ค่อนข้างผันผวนเหมือนกันให้แม่ตัวจัด MCT ก็ตัวได้เนี่ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตึงตึงขึ้นโอเคหุ้นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไม่ช่วยตัวให้ขึ้นแบบนี้อือฮึช่วงนั้นมันก็ซ้ายเวเป็นแบบนี้แต่ซ้ายเวคืออัพนะพี่ทุกคนลองดูเดี๋ยวเรามาดูเทรนไลน์มาดูกันดีไหมพายไลน์อ่ะพายไลน์กดตรงนี้แพลลไลน์อ่ะเรากดอีกตรงหนึ่งก่อน
แล้วหาจุดที่ต่ำไปหาตรงจุดที่ต่ำตรงนี้จุดที่สูงติดตรงนี้อีกทีนึงได้เลยโอเคไลเอเซนเนชั่นน่าก็จะอยู่ในของตรงนี้ถูกไหมโอเคนะโอเคแล้วทีนี้นะคะเรามาดูกันจุดต่ำจุดต่ำมันก็โยกไฮขึ้นเนี่ยโยกไฮขึ้นโยกไฮขึ้นไปเลยแนวต้องเป็นขาขึ้นไงแต่มันแค่ผันผวนในไลเอเซนของตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นไฮก็นี่คือไฮก็มันผ่านไปแล้วนะเนี่ยไลเอเซนตรงนี้ก็จะเป็นของตรงนี้ไปด้วยแนวโน้มใหญ่มันไม่มีปัญหามากแต่ก็คือเป็นผันผวนค่อนข้างผันผวนดูจากตรงนี้ก็รู้ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นถูกไหมหรืออันนั้นเราต้องรู้จากนิสัยหุ้นด้วยในหุ้นแบบนี้ก็ค่อนข้างขึ้นผันผวนขึ้นแล้วก็ลงขึ้น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 โอเคนะหรือตอนนี้อย่างไรตรงนี้เป็นแนวต้านตัวเขาผ่านได้ไหมมันเป็นยังไงบ้างหุ้นตัวสุดท้ายดีWW Enter หุ้นตัวนี้เมื่อก่อนนะไม่ค่อยมีสภาพคล่องถูกไหมไม่ก็สวยแต่ช่วงหลังๆตรงนี้เริ่มดีขึ้นละเริ่มดีขึ้นโอ้ยวันนี้ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์อ่ะตัวไหนสิวันนี้13%เลยเหรอโอ้ยก็เล่งดีถูกไหมเลยหุ้นตัวนี้นะคะที่เรามาเริ่มคุยกันคือในช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ด้วยแล้วมีหลายวันไม่ได้คุยกันนะคะเพราะว่าอาจจะช่วงนั้นไม่ใช่ท็อปเนอร์หรือไม่ก็ก็คือว่าประมาณไม่ถึง30 ล้านเนาะแล้วหุ้นที่เป็นกรณีเป็นแบบนี้ถูกไหมเมื่อก่อนไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเมื่อหลังๆตัวนี้ถ้าเขาสวยขึ้นที่เราไม่เคยเล่าให้ทุกคนฟังว่าถ้าเมื่อก่อนไม่ค่อยสวยไม่ค่อยมีโวลุ่มแต่ถ้าช่วงหลังๆมันมีโวลุ่มมีสภาพคล่องก็สามารถซื้อได้นะคะในช่วงหลังๆตัวนี้ก็เริ่มอะไรคะตัวนี้ก็ยังเริ่มโอเคนะคะก็คือสภาพคล่องค่อนข้างเริ่มสวยขึ้นโอเคเลยอันนั้นจะเป็นหุ้นสําหรับวันนี้ที่เรามาคุยกันแล้วถ้าเป็นสมาชิกแล้วเราทําการบ้านกันนะทําการบ้านยังไงกดที่นาฬิกาทรายแล้วเราก็จะสามารถเลือกสูตรแล้วเราก็กดฟิลเตอร์ได้เลยหุ้นตัวไหนที่มีสัญญาณมันก็จะให้เราตอนนี้ที่เรามีเลือกอยู่ก็คือว่าตรงนี้ใช้ MA ตรงนี้ให้แนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะเลือกหุ้นที่มีรายละเอียดมากกว่า 50% หรือหุ้นที่เป็นกลุ่มนี้มันก็คือค่อนข้างแข็งแกร่งเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะแล้วก็ไล่ไปดูทีละตัวตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไงแล้วก็ไล่หาจังหวะเอาตัวนะคะตึงตึงตึงโอเคนะเลยพี่ทุกคนลองดูก็สามารถหาคนได้แล้วเนาะโอเคเนี่ยอันนี้ก็เจอหลายตัวได้อยู่ STGT อุ้ย STGT สมาชิกถืออยู่ดีใจด้วยโอเคเนาะโอเคเลยอันนั้นก็จะเป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้สำหรับวันนี้แล้วถ้าสมมติท่านไหนถ้าท่านไหนที่สนใจโปรแกรมของ Homely สนใจมาเป็นลูกศิษย์ของรามี่ก็สามารถติดต่อรามี่มาได้เลย ID ไลน์คือ HL1998080 ก็คือเราจะมีแอปพลิเคชันให้ทดลองฟรี7วันมีแอปพลิเคชันก็คือแอปมือถือให้ทดลองฟรี7วันนะคะและมีอะไรมีสัมมนาแล้วมีสัมมนาคือในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้รายละเอียดตารางเรียนยังไม่ออกมาเนาะแต่วันเสาร์เหมือนคือเป็นรามิสอนเฮ้ยเหมือนวันอาทิตย์ก็สอนก็ใช่หรือถ้าสมมติท่านไหนถ้าอยากจะเรียนแล้วก็อยากจะทดลองสามารถแอดไลน์มาได้ HL1998080 หรือเบอร์โทรคือ0991217408นะคะและพี่ทุกคนถ้าคิดว่าวิดีโอของรามิได้เรียนรู้จากวิดีโอของรามี่มีช่วยนักลงทุนได้พี่ทุกคนก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะโอเคและอันนั้นก็จะเป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้งั้นเรามาเจอกันพรุ่งนี้ตลาดจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงแล้วหุ้นตัวไหนเป็นท็อปเกนเนอร์เรามาเจอกันพรุ่งนี้เวลาประมาณ2 ทุ่มนะคะบ๊ายบาย